ตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับนี่ฮาบาจินะครับผมใส่หอมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นด้วยนะครับมันม้วนคุณจะกินครับที่เชฟกระทะเหล็กนะครับของเราแล่ชิ้นปลาบางเลยนะครับและข้างในนั้นก็มีผักนะครับคือแตงญี่ปุ่นนะครับเมียวหงะแล้วก็ต้นวาซาบิหอมหัวใหญ่นั่นเองล่ะครับก็จะดูรสชาติหวานจากผักแล้วมีทั้งหวานทั้งเผ็ดใช่เมียวหงะนี่ก็อร่อยครับแต่ถ้าทานแบบนี้เลยผมว่าก็น่าจะอร่อยนะนี่ครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับอ๋อนี่ไงน้ำตกคุณครับครับน้ำขาวๆนี่คือน้ำนมถั่วเหลืองชนิดเข้มข้นนะครับบวกกับน้ำสาหร่ายคอมบุนะครับเขากำลังจะทำน้ำชาบูนะครับในเมนูฮามาจิชาบูในน้ำนมถั่วเหลืองของเชฟผู้ท้าชิงละครับน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยที่อร่อยที่สุดของคนไทยมาที่ญี่ปุ่นตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับวันนี้เริ่มลงใส่ภาชนะแล้วนะคะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเรียงอะไรเป็นเรื่องสวยงามแล้วเหมือนเป็นตับปลาครับตับปลาครับอันนั้นน่าจะเป็นตับปลาครับที่เป็นเห็นสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับน้ำนี่แล้วเอาน้ำที่นึ่งใส่ลงมาเพื่อความหอมครับตอนนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้ข้าวเริ่มลงพิมพ์แล้วนะครับเห็นเมื่อกี้มีปลาดิบนะครับมีปลาดิบวางอยู่แล้วนี่ครับเอาวางล่อแล้วเดี๋ยวดึงพิมพ์บอกโอ้โหนี่ครับดูเขาแล่ปลาครับมาแต่ละชิ้นนะครับนี่ทำเป็นเหมือนแบบทรงเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างนะครับมาแล้วครับตอนนี้ครับทางเชฟกระทะเหล็กนะครับดูท่านจากภาพตอนนี้ทางดูวิธีการวางนะฮะสวยงามเลยคุณจะคิดครับที่เห็นในจอของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขากำลังทำเมนูท้องฮามาจินึ่งสวนไพรนะครับซึ่งในนั้นนะครับจะประกอบด้วยเนื้อปลาฮามาจิส่วนท้องนะครับแล้วก็ยังจะมีต้นฟูกิหรือว่าสายบัวญี่ปุ่นนะครับรวมถึงมีเต้าหู้ตับปลานะครับผมไปถามเชฟมาเดี๋ยวเขาจะใส่เห็ดหอมนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปแล้วจะนำไปนึ่งอีกในเมนูท้องฮามาจินึ่งสมุนไพรครับโอ้โหลึกล้ำแล้วคือเข้าใจนะครับคือพอท้องมาแล้วก็ต้องมีตับมาด้วยใช่นะครับคือความมันและความหวานมันจะได้แบบกลมกลืนกันต่อเนื่องกันเหลือเวลาอีก15นาทีท่านดูจากในจอที่เราเห็นเนี่ยนะครับยังไม่ทันเชฟผู้ท้าชิงนำไปไกลมากนะครับเชฟผู้ท้าชิงละเมียนมากไม่ทันแน่เลยคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเขานำเอาข้าวซูชินะครับผสมกับคัมเปียวหรือว่าฟักแห้งนั่นเองนะครับซึ่งในนั้นมีไบโอบาทนะครับหั่นฝอยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีชั้นของกุ้งกุลาดำนะครับในเมนูสลัดซูชิ3มิติกับฮามาจิ2สไตล์เป็นการผสมผสานแบบฟิวชั่นสไตล์อิตาเลียนกับซูชิญี่ปุ่นนะครับสวยงามครับสวยงามแต่ว่าเพิ่งจานเดียวเองไม่ได้นะครับคือเราอยู่เวลาไม่ถึง10นาทีแล้วต้องเร่งนะครับไม่ทันนะครับโอ้โหเร็วครับทางเชียงท้ายเลยครับมาครับโอ้โหดูขนาดเอาจัดของปล่อยเต็มนะครับวันนี้คือเรามองไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ถึงอาหารเลยตาเรายังหยุดอยู่ที่ขอบจานอยู่เลยนะครับว่ามันสวยนะครับต้องพอกว่าจะดำเนินเดินทางครับถึงดูสิครับสวยงามเหลือเวลาอีก10นาทีอีกสิบนาทีครับเล่นเลยครับครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับอันนี้สีสันก็ดีจานสวยๆทุกท่านมาแล้ววางเริ่มวางอันนี้หนูว่าต้องย่างบนมิโซะแน่ๆเลยแต่นี่ลักษณะเหมือนจะเป็นชาบูบะเนี่ยสวยมากฝั่งเชฟได้เลยสวยงามมากครับดูฮะโอ้โหนั่นคือเหมือนใบอะไรครับไปยางพาราแล้วก็เอาไปกัดเอาคาราฟิวออกครับคุณจะคิดครับที่เห็นนั่นก็คือใบส่องฟ้านั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นใบสดๆนะครับเวลาส่องขึ้นฟ้าเวลากลางวันจะเห็นเป็นรูปดาวในใบไม้นะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัตินะครับสรรพคุณคือแก้ไข้ปวดหัวแก้ผิวสำแดงและนี่คือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นรวมไปถึงการผูกด้วยเชือกมงคลตกแต่งในเมนูแก้มฮามาจิย่างซอสไข่แดงหมักมิโซะธัญพืชแล้วครับนี่เฉพาะชื่อเมนูนี่ก็นี่ครับคุณเชฟเห็นไหมแชมป์นะครับผมปลาทูน่าจากรายการทีวีแชมเปี้ยนนะครับก็ต้องมีทีเด็ดนี่ปล่อยของแล้วไม่ได้ปล่อยทีละอย่างนะปล่อยพร้อมกันหมดเลยเล่นเอาหัวใจทับวายนะครับผมเหลือเวลาอีก5นาทีห้านาทีเพื่อที่จะทันไหมครับเนี่ยห้านาทีครับไปเลยฮะเราเช็คมาก็ได้ฮะเดี๋ยวก็ชอกหมดนะข้างใต้ก็มีที่รองข้างในก็จะมีฐานร้อนเป็นเทียนอยู่นะครับแสดงว่าวันนี้เราจะได้กินหม้อไฟส่วนตัวเลยนะคะเป็นตัวส่วนตัวนี่แหละครับตอนนี้กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับเนื่องเสร็จแล้วค่ะมีการเป็นจงวางพุงปลานึ่งเสร็จแล้วนะคะนั่น
นี่ครับดูครับเอาช่ออะไรใส่ลงไปอ่ะครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับก็มาโยนไปโอ้ยน่ารักมากครับแบบมาเป็นเหมือนแบบว่าไม่ตั้งใจอ่ะครับลองใส่ไปใบไผ่นะคะใช่นะคุณชกิจครับครับที่เห็นนะครับในเมนูที่เชฟผู้ท้าชิงกำลังจัดจานนะครับนั่นคือปลาฮามาจิย่างใบไผ่ลมควันนะครับเวลาเสิร์ฟนะครับผมไปสอบถามเชฟมานะครับเมื่อเขาใช้ถ่านเผาไหม้ใบไผ่นะครับซึ่งใบไผ่นี้นำมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีครับเลขมือครับบอกด้วยนะครับหนึ่งนาทีเล็กไปครับเล็กไปครับซอสเหลืออะไรอีกไหมคะเหลืออะไรอีกไหมคะเหลือครับเหลือแกวิ่งอยู่ครับผมเห็นแค่ซอยเองเลยไปเลยมีดับแล้วดับแล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีเอาเหมือนจะเสร็จนะฮะเหลือเพียงเครื่องไม่งั้นน้ำจิ้มไม่ได้เหลือเวลาอีก15วินาทีเป็นยังไงครับลืมอะไรไหมฮะเช็ครอบสุดท้ายนะคะเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1 หยุดสุดยอดนะสุดยอดครับลุ้นจะตายอีกแล้วนะครับผมตั้งแต่บอกเขาเลยว่าตั้งแต่ผมรู้จักแกมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเขาทำให้หวาดเสียวได้ตลอดเวลาจริงๆคงใครว่าคนตัวนี้กิลิกิลิเดือดเสียวเขาเลยว่าตัวกิลิกิลิเสร็จหมดไหมครับเส้นผมโอริมาสักอะโอริมาสักค่ะเสร็จหมดค่ะภูมิใจไหมครับโอเคโอเคอ่ะมาทางพี่บุญดำโอ้โหพี่ครับรับซื้อของเก่าครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสวยงามเหมือนเดิมนะครับมีอะไรนะที่แบบให้เราหน้าคนหาอยู่เสมอนะครับทางเชฟกระทะเหล็กของเราแฮปปี้ไหมครับวันนี้แฮปปี้มากเลยครับนะครับต้องถามหน่อยครับว่าวันนี้มาเจอถึงแชมป์ปลาทูน่าจากทีวีแชมเปี้ยนครับซึ่งผมเชื่อว่าทางเชฟบุญธรรมเนี่ยก็ต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วครับรู้สึกไงบ้างจริงๆรู้สึกหวั่นนะครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เจอกับเชฟญี่ปุ่นที่เป็นแชมเปี้ยนวันนี้ก็จะได้พิสูจน์ว่าผมไปถึงไหนแล้วครับครับผมซึ่งอีกสักครู่เดียวครับเราก็ได้รู้กันแล้วครับว่าวันนี้ใครจะชนะและเชฟผู้ท้าชิงเชฟยาสุโนริก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกสลัดซูชิ3มิติกับฮามาจิ2สไตล์ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกคลุกเคล้าน้ำซอสวางเรียงสลับกับปลาฮามาจิและกุ้งอุลาดำเสิร์ฟเคียงด้วยสลัดปลาฮามาจิเมื่อรับประทานจะได้รสชาติของปลาฮามาจิแบบเต็มคำจานที่2ปลาฮามาจิย่างใบไผ่รมควันปลาฮามาจิและผักสดย่างจนสุกหอมจัดวางบนใบไผ่เสิร์ฟร้อนบนเตาถ่านเพิ่มความอร่อยด้วยมิโซะเป็นเมนูที่ได้กลิ่นอายของธรรมชาติอย่างแท้จริงจานที่3ขุมทรัพย์ของทะเลกับปลาฮามาจิปลาฮามาจิรสหวานเพิ่มกลิ่นหอมด้วยสาหร่ายสดวากาเมะจัดวางในโดมไข่ขาวและเกลืออบจนสุกหอมถือเป็นเมนูอาหารที่ใช้อวยพรในงานมงคลของคนญี่ปุ่นจานที่4ฮามาจิชาบูในน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อปลาฮามาจิส่วนท้องแล่บางพร้อมผักสดลวกให้พอสุกในซุปน้ำนมถั่วเหลืองทานในสไตล์ชาบูรสกลมกล่อมเป็นเมนูหม้อร้อนที่ผสานความอร่อยได้อย่างสุดยอดและต่อไปเป็นเมนูอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมครับจานแรกปลาฮามาจิหมักสาหร่ายทะเลลึกราดซอสลูกพีชปลาฮามาจิหมักกับมิรินและสาหร่ายคอมบุพันห่อผักสด
ติมความอร่อยด้วยซอสโมโม่ลูกพีชเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่ไม่อยากลืมเลือนจานที่2แก้มฮามาจิย่างซอสไข่แดงหมักมิโซะธัญพืชแก้มปลาฮามาจิคลุกเคล้าด้วยซอสโชยุทาด้วยซอสไข่แดงหมักมิโซะย่างจนสุกเสิร์ฟเคียงด้วยเกาลัดย่างเป็นเมนูหอมมันที่ประสานความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่3ท้องฮามาจินึ่งสมุนไพรเนื้อปลาฮามาจิส่วนท้องหมักด้วยเกลือลวกจนเนื้อปลาสุกหอมตุ๋นกับน้ำซุปสมุนไพรญี่ปุ่นรสเข้มข้นเสิร์ฟเคียงเต้าหู้ตับปลาเป็นเมนูที่ยากจะอดใจไหวจานที่4หม้อไฟสไตล์ฟุกุโอกะปลาฮามาจิตุ๋นกับผักเพิ่มรสชาติด้วยเห็ดมัตสึทาเกะทานคู่กับซอสกระดูกไข่ข้อปลาและตับไก่รสเลิศถือเป็นเมนูที่ผสานรสชาติได้ครบทุกมิติความอร่อยเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารเหนือ